逍遥辗转于春秋，为不舍爱与自由，穿过荆棘，越过几重高楼，千帆过尽，谁与游？愿历经世事跌宕，为天下苍生，忍不起最初的天真，誓言我的深深。หญิงยอดเสน่หาตอนที่หนึ่งเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติเท่านั้นจวนสกุลมุ่งนี่เอาไปไหมเจ้าคะเอาไปเอาไปมาวันนี้ไปเอาไปให้หมดเฮ้ยไม่เอา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 งานแต่งงานเท่แต่งเขาบูเบลวะไม่แต่งแล้วเหรอไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ได้ไหมคุณหนูว่าหูหินแดดกำลังมาเจ้าค่ะเจ้าสองคนไวๆหน่อยไปดูกระเดวมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วมาทางนี้ข้าได้ยินว่าหน้าตางดงามนักไม่งามจะสวยไปเจ้าและข้าหรือเปล่าเร็วๆต้นเถาเยาๆใบเถาหนันหนาที่ดาวสาวที่ลำดับไปอนุพันธ์ยาสกุลต้นทางความฉีนะสิคงไม่คิดจะสอบจองหัวจริงๆหรอกนะใบเถาหนันหนาจะได้เป็นผู้หญิงในอำเภออยู่แล้วจะนั่งท่องลำดับนี้ทำไมสีสง่าคำนิกาคำนับสิต้นเถาเยาๆบ่าวสาวไหว้ฟ้าดินอยู่ยังมีหน้ามาห่วงเสี่ยวฉีจะเรียนหนังสือหรือแต่งงานอีกต้นเถาเยาเยาใบเถาหนันหนาสาวเข้าอาวาสีสง่าคำนิกาต้นเถาเยาเยาไม่ต้องท่องแล้วพวกผู้หญิงไปกันแล้วเจ้าค่ะโชคดีที่นางจัดพิธีแต่งอนุอย่างยิ่งใหญ่เราถึงได้มีโอกาสดีงั้นเราได้ไปเถอะค่ะระวังบันไดนะเจ้าค่ะเดี๋ยวสะดุดฟุตเจ้าสาวคำนับสัตว์เลี้ยงหกสัตว์รุ่งเรืองเจ้าสาวคำนับบ่อน้ำลูกหลานรุ่งเรืองคำนับด้วยบ้านมีงานมงคลรับสีภรรยาบูชาถวยเทเทพเตาไฟเจ้าสาวคำนับเจ้าพึ่งไปต่อไปที่ฝั่งพวกเราเชื่อฟังเลยนะลำดับที่เจ็ดดาวแสงน้อยให้ได้นะบ่าวสาวป้อนอาหารเปิดพาร์ทขอข้าดูหน่อยสิผู้นำสกุลมุ่งอีเหลียงคนที่ยี่ดูสิดูสิมายงมายี่ยี่สิบสี่แปดเจ้าค่ะอ๋อใช่ใช่ใช่สี่แปดขอข้าดูอีเหลียงคนที่สิบแปดหน่อยสิว่าหน้าตาเป็นยังไงมู่จัวหัว
มู่ฉีธิดาสกุลมู่ลำดับ7จวนสกุลมู่อัวจุ่ยลี่สาวรับใช้มู่ไปกันเถอะเจ้าค่ะไปมันยังนั่งอ่านหนังสืออีกล่ะรถม้ามันโยกเดี๋ยวเวียนหัวถ้าสตรีไม่ตั้งใจเรียนต้องแต่งออกเรือนนะอีหนูสตรีก็ต้องออกเรือนนี่เจ้าคะนายท่านยังแต่งอีเหนียงตั้ง18คนคนคนนี้เห็นผู้หญิงสาวๆสวยๆก็อดที่จะหลงรักไม่ได้หากว่าในเรือนมีดอกไม้งามสะพรั่งก็เจริญหูเจริญตาในจวนของเรามีตั้งเยอะยังไม่พอเหรอเรื่องแบบนี้มีแต่น้อยไปนะสินั่นน่ะสินายอำเภอจวงก็มีอนุตั้งเยอะแยะยังอยากได้คุณหนูอีกนายท่านก็ดีใจว่าท่านจะได้แต่งกับคนมีอำนาจชายลุ่มหลงรักยังถอนตัวได้หญิงรักชายใดย่อมยากถอนตัวคุณหนูคืออะไรเจ้าคะมันก็หมายความว่าผู้หญิงอย่างเราน่ะเมื่อออกเรือนแล้วชั่วชีวิตนี้ถือว่าจบสิ้นอ้าวงั้นคนเราแต่งกับคุณคนเดียวไม่ได้เหรอตอนนั้นพ่อข้าก็สาบานกับแม่ข้าว่าจะไม่รับอนุเข้ามาอีกงั้นก็คงทำได้แค่ต้องพึ่งตัวเองแล้วล่ะขอเพียงแค่ข้าสอบติดคนสกุลมู่ใครก็ไม่กล้าบังคับข้าข้าจะเป็นนายอำเภอเองเลยไม่ต้องเป็นหูหยินนายอำเภอหรอกอีข้าวันข้าก็จะแต่งงานกับมู่ฉีแล้วแต่นายกลับหนีการแต่งงานนายอำเภอหยงติงหัวจวงหัวฝังเป็นอะไรจวนจวงมู่ฉีเจ้าอย่าคิดว่าจะหนีไปได้ไปจับมาครับเมืองหวยโจวเมืองติ้งจิงกำแพงสูง100เมตรทอดยาวสายลมอบอุ่นเขียวชอุ่มจุยลี่ผ่านพื้นป่าด้านหน้าไปก็ถึงเมืองติ้งจิงแล้วเจ้าค่ะประตูหมิงเต๋อมันมาหาเนี่ยติ้งจิ้งวันนี้บนเนินผ่านไปค่ะใหญ่มากเลยสมกับเป็นเมืองติ้งจิ้งเจ้าค่ะคุณหนูดูนั่นสิเห็นไหมคุกคักมากมากเลยของกินเยอะด้วยเป็นหวัดก็กินได้นะติ่งของกระเบื้องก็ล่ะโอ้โหขโมยใจมากมากเลยยืนแต่ตรงนี้ไม่ต่อยกันเลยติดตาหน้าหลอดหลอดม้าหยิบเท้าอย่าแบกเขาติดตาง่างามเลยคุณพนางงามงามจ้าขวนยาวมากนี่ขโมยขโมยมาหลอกหลอกหลอกนี่ชิลี่ดูนั่นนั่นขบวนแก้วของติ้งอ๋องนี่อ๋ออ๋อติ้งอ๋องที่ทูลขอให้รื้อฟื้นการสอบเคจุ๋ยหญิงเหรอคนลือกันว่าฉลาดดุจจิ้งจอทนงเยี่ยงหมาป่าโหดดังพยัคฆ์ที่เป่ยเหลียงเป็นจอมมารที่เด็กได้ยินชื่อยังหยุดร้องไห้เลยโอ้โหติ้งอ๋องเก่งขนาดนั้นเชียว8ปีก่อนติ้งอ๋องนำทัพช้างอู่ 30,000 นายเอาชนะทัพใหญ่เป่ยเหลียงได้ที่เมืองเยี่ยนหลังจากที่เกิดสงครามขึ้นที่เมืองเยี่ยนนานเฉิงของเราก็เลยค่อยๆเสื่อมโทรมลงจึงตั้งป้อมปะทะกับเป่ยเหลียงอ้าวแล้วติ้งอ๋องทำยังไงเจ้าคะนายท่านซางไม่ได้เล่าให้ฟังละเอียดอ่ะเอาไว้ข้าได้รู้จักกับติ้งอ๋องแล้วข้าจะถามเขาดูแล้วกันเจ้าคะเขากี่เซ็บน่าหลอกหยุดข้างหน้าเป็นจุดติ้งอ๋องลงจากป้อมเร็วๆเจ้าที่คุณหนูถ้ายังไม่ได้กินเลยอ่ะกินข้าวจี่อ่ะส่งมาอุ้ยจ้า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 คุณหนูคุณหนูข้างหน้าเป็นรถจอมมาจ้าแค่เมาแล้วขับนะลองดูแล้วกันจ้าจีมู่เป็นครั้งที่คุณแม่ร้องข้าด้วยข้าไม่ดีเองจ้าจวนติ้งออก
ไหนต่อเนี่ยหลบหลบไปทั้งหัวลูกค่ะระวังเอาไงเสียหายแล้วไปไปหาต่อไปก็ไปตกใจหมดเลยไม่นึกว่าจะพุ่งผ่านขบวนของจอมมารถ้าอยากตายเหรอพวกคนของติ้งอ๋องคงไม่ฆ่าคนบริสุทธิ์หรอกแต่มือที่ยื่นมาจากรถม้าน่าจะไม่ใช่ของติ้งอ๋องฮะมือที่ยื่นมาเมื่อกี้ผิวเรียบเนียนสวยไม่เหมือนมือเทพสงครามที่กรำศึกในสนามรบที่ควรเป็นมันต้องมีอะไรแปลกโอ้โหคุณหนูท่านมีตาทิพย์เหรอเจ้าคะคิดดูนะหลังจากศึกเมืองเยี่ยนยุติแม้ว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปแต่ว่าเมืองเป่ยเหลียงกับเมืองหนานเฉิงไม่แบ่งแยกแพ้ชนะแต่ช่วยเหลือกันที่จริงแล้วเมื่อ5ปีก่อนติ้งอ๋องเคยแพ้ที่แม่น้ำจุ้ยเหอกองทัพช่างอู่แพ้ยับเยินนับตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าติ้งอ๋องทำอะไรก็มักถ่อมตนอยู่เสมอแต่ว่าคราวนี้กลับมาอย่างเออกระเริกการกลับมาเมืองหลวงครั้งนี้ต้องมีอะไรแน่ๆจริงสิคุณหนูในอำเภอจวงหรือว่าเราอยู่ที่นี่แล้วเราจะซ่อนได้นานแค่ไหนข้าได้เรียนรู้จากติ้งอ๋องอย่างหนึ่งบอกหน่อยพวกเราต้องมีแผนฮะจวนติ้งอ๋องรู้ตัวเจ้าสินางเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่รีบร้อนกลับไปดูแม่ที่กำลังป่วยหนักเท่านั้นยายต้องชักกระบี่โชคดีนะที่ข้าห้ามไว้ทันนี่ท่านไม่กลัวฟันถูกชาวบ้านแล้วโดนทหารเรียกไปสอบเหรอพ่อบ้านจางพ่อบ้านจวนติ้งอ๋องเมืองหลวงข้าจึงต้องพร้อมเป็นท่านนั่งอยู่บนรถม้าตั้งนานกระดูกข้าแทบจะหักหมดข้าขอไปเอนหลังก่อนนะในห้องหนังสือต้องมีคนอยู่ท่านอ๋องไม่เห็นจำเป็นต้องมาเองเลยจือเจี้ยนผมขอแต่งให้จือโป้กับพ่อบ้านจางเล่นละครมาท่านกับเต้นจริงแล้วอ่ะข้าไม่อยากให้มีปัญหาเลยครับท่านอ๋องไม่นึกว่าจะมีป่าดอกท้อที่นี่เราตามหามาตั้งหลายปีไม่นึกว่าจะอยู่ในเมืองหลวงสุสานหยวนกงข้าก็หาเจอบรรพบุรุษที่ล่วงลับแล้วจะหนีไปไหนตอนนี้ข้าขุดหลุมศพเจ้าข้าอยากจะรู้นักว่าเจ้าตายจริงหรือเปล่าท่านอ๋องสุดท้ายแม่น้ำจื้อมาทหารสาวเบิร์นนายถูกฝังในสือเฉิงร้อยกบฏหยวนเฉิงหมิงเขาทำลายความไว้ใจและยิ่งละอายใจต่อกระทับสางอู๋ที่ตายไปจนถึงวันนี้ข้ายังไม่เชื่อว่าเขาทรยศเราท่านอ๋องจะจุดไฟหักหลังเรา
เราต้องซ่อมจอมนี้บุตรีหวินเสียงเย่หวินเสียงเย่ส่งคนไปหาทุกเกาะกลางทะเลสาบขุดศพขึ้นมาดูด้วยและตามหาตัวของหวินเสียงเย่คนที่ตั้งป้ายหลุมศพในฐานะบุตรีว่าเป็นใครครับที่จริงในตอนนั้นข้าควรจะหาให้เจอหอเสี่ยวฉิงตงโอ้ยหนีได้จะไม่ยากไม่ยากหัวสะก้อหัวสะแง่ชิงตงไม่ยากไม่ยากไม่ยากคนมักดูถูกผู้หญิงโคมเขียวคิดว่าตัวเองสูงส่งไม่มาที่สกปรกเช่นนี้แต่ว่าแม่ของข้าทำอาชีพนี้ข้าเลยรู้สึกว่าที่นี่เป็นที่ที่คุ้นเคยหุ่นหนูไม่ต้องเสียใจนะคิดดูถ้าไม่ใช่เพราะอนุสามเราก็คงไม่มีที่ให้หลบซ่อนเช่นนี้หรอกจะว่าไปแล้วนางอาจคุ้มครองเราอยู่ก็ได้ข้าว่าผู้ดูแลโจคงคิดไม่ถึงแน่ๆว่าเราจะมาหลบที่นี่นะหลบที่นี่มันก็ดีหรอกแต่เราต้องเสียค่าเช่าครึ่งปีนะตอนนี้ไม่มีเงินเหลือแล้วทุกปัญหาย่อมมีทางออกไม่ต้องห่วงข้าต้องหาวิธีได้แน่วางใจเถอะป้าลู่เจ้าของห้องเจ้าเป็นคนที่มาเช่าเรือนใช่ไหมใช่เจ้าค่ะอ๋อถนนเส้นนี้เรียกว่าตรอกบุปผาฝั่งนี้จะขายดอกไม้ส่วนฝั่งนั้นก็ขายดอกไม้แต่เป็นดอกไม้อีกแบบอะไรกันเนี่ยอ๋อใจป่ะก็ไปคุยข้างในกันดีกว่าเจ้าค่ะมาเข้ามาอยู่ที่นี่ดีมากเลยนะแค่เวลาออกไปข้างนอกต้องระวังหน่อยขอบคุณท่านที่เตือนที่จริงที่ข้ามาเมืองหลวงมาเพื่อเข้าร่วมสอบหุ่ยซื่อรับรองว่าไม่ก่อเรื่องให้ท่านแน่นอนตายตายดูสิเจ้ายังเด็กอยู่เลยไม่นึกว่าจะเป็นจุ๋ยเหรินหญิงแล้วท่านแม่จากไปเร็วข้าก็เลยต้องเรียนหนังสือกับท่านพ่อนะเอ้ยงั้นเจ้าก็มีความรู้นะสิอีกไม่นานก็จะเปิดสอบเคอจุ๋ยหญิงอีกครั้งสมัยจักรพรรดินีหยวนกวงการสอบเคอจุ๋ยหญิงถึงจุดสูงสุดจุ๋ยเหรินหญิงก็ไม่ค่อยพบแล้วผู้หญิงได้เรียนหนังสือไม่ใช่เรื่องง่ายหากเจ้าสองนายบ่าวมีปัญหาอะไรก็มาหาข้าได้ข้าสกุลลูกพักอยู่ปากซอยนี่แหละรบกวนท่านแล้วล่ะขอบคุณท่านป้าเลยไม่ต้องเกรงใจมาเข้าไปดูห้องกันเจ้าค่ะเจ้าค่ะข้าอารมณ์ดีมามามาเข้ามาดูดูสิห้องนี้ดีมากเลยสกปรกไปนิดนึงไม่มีใครอยู่มานานไม่เป็นไรเออนี่เจ้ารอแป๊บเดี๋ยวข้าไปจุดไฟเจ้าค่ะมืดตึ๊บเลยเข้าไปดูกันแม่นางน้อยมาดูตรงนี้นี่จุดไฟและสว่างโรชึบเอ๊ะท่านป้าลูกตำราทั้งหมดนี้เอามาจากที่ไหนเหรอเมื่อก่อนคนเช่าเรือนี้เป็นนักกวีตกอับไปอยู่หอเสี่ยวฉินกงทุกวันกวีของเขาแม่นางหอคมเขียวแย่งกันร้องหนังสือพวกนี้เขาเป็นคนทิ้งเอาไว้เองตำรานี่เขาเป็นคนทิ้งเอาไว้เขาอยู่ไหนเหรอเจ้าคะไปที่ชอบตายไปแล้วตายแล้วตรอมใจตายนะไม่งั้นราคาเรือนี้จะให้เช่าถูกขนาดนี้ได้ยังไงคิดสิคิดชิมิถ้าพวกเจ้ารังเกียจว่าเรือนี้มันอับประมงคลไม่เจ้าค่ะไม่รังเกียจท่านป้าลูกข้าไม่รังเกียจเจ้าค่ะงั้นก็ดีพรุ่งนี้จะให้คนมาเก็บกวาดให้เดี๋ยวข้าจะเก็บตำราพวกนี้ออกไปก่อนแล้วนะไม่ต้องท่านป้าลูกตำราเอาไว้นี่แหละข้ากำลังอยากอ่านพอดีเลยงั้นเจ้าก็เอาทิ้งเองแล้วกันเจ้านี่น่าสนใจจริงๆใจกว้างยิ่งกว่ามหาสมุทรดูสิภาษาใช้เข้ามาสอบด้วยจริงสิท่านป้าเมื่อกี้โดนตัวท่านข้าว่ามือของท่านมันเย็นไปนะดูสีหน้าตาขาวออกเหลืองไปนิดนึงตายแล้วมั้งโดยปกติแล้วท่านรู้สึกว่ามือเท้าชาบ้างไหมแล้วยังรู้สึกหนาวง่ายกว่าคนทั่วไปกลางคืนก็นอนหลับไม่สนิทใช่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 เจ้ารู้ได้ยังไงถึงมากรักษาโรคได้ด้วยเหรอที่บ้านมีคนเป็นหมอข้าเห็นมาตั้งแต่เด็กนะก็เลยพอรู้เลือดลมท่านหมุนเวียนไม่พอสตรีส่วนใหญ่มักเป็นโรคนี้วิลลี่ถุงหอมนะคุณหนูท่านป้าลูกนี่เป็นถุงหอมสมุนไพรที่ข้าทำเองลองเอาไปใช้ดูอาจจะพอช่วยได้
มันมีค่ามากไปหรือเปล่าอย่างหอมเขาจะรับไว้ได้ยังไงกันไม่เป็นไรแล้วราคายังเป็นไปตามที่เราคุยกันไว้หรือเปล่าเรื่องนั้นไม่มีปัญหาถุงหอมเอาไปใช้ตามสบายเลยนะงั้นข้าไม่เกรงใจเลยนะงั้นพวกเจ้าก็เก็บของไปเถอะข้าไม่รบกวนเจ้าแล้วไปละเด้อหอมชื่นรื่นรมไปนะหวานเจี๊ยบคุณหนูอีเหนียงสามบอกท่านแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่ให้ท่านเผยวิชาแพทย์ยังเหลืออีกหลายวันกว่าจะถึงวันสอบค่าผู้การแท่งหมึกกระดาษและแท่งฝนต้องสูงมากแน่ๆแล้วเมืองติ้งจิ้งนี่ค่าอาหารก็สูงกว่าพื้นที่อื่นไม่น้อยเลยหากเราไม่คิดหาเงินจะทำยังไงให้ท้องอิ่มได้ล่ะคุณหนูไม่ต้องเป็นห่วงจุ้ยลี่ยังอยู่เขาไม่ปล่อยท่านอดแน่นอนยายเด็กน้อยถ้ากลัวเจ้าหิวต้องหากเอาละเอาละไปเก็บกวาดห้องกันเถอะจะได้เก็บของข้าชักอยากจะเห็นว่านักกวีทิ้งกวีอะไรเอาไว้อีกไปเถอะงั้นข้าเอาของไปเก็บนะตลาดจ้าตลาดจ้า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 กู้อีเซียวมารดาผู้ล่วงลับคุณหนูข้าบอกแล้วว่าข้าแข็งแรงให้ข้าเป็นคนทำให้เธอนี่เป็นท่านแม่ที่รักของข้าจะให้เจ้าทำได้ยังไงท่านแม่หลายปีที่ลูกพยายามไม่สูญเปล่าแล้วลูกสาวของท่านได้เป็นจุ๋ยเรินแล้วนะอีกไม่นานก็คงได้เป็นบัณฑิตขั้นสูงไม่ต้องห่วงนะลูกจะต้องทำอย่างเต็มที่เพื่อให้เก่งที่สุดและได้รับบรรดาศักดิ์เมื่อปักหลักที่เมืองติ้งจริงได้แล้วจะรีบหาบ้านให้กับท่านให้วิญญาณท่านพักที่บ้านเกิดอีเหนียงสามขอให้ท่านช่วยคุ้มครองคุณหนูด้วยแล้วก็ขออย่าให้เราอดตายด้วยนะเจ้าคะซ่งอิ่นนางระบำหอเสี่ยวจินกงมาหาใครเหรอได้ยินป้าลู่บอกว่าที่นี่มีหมอใช่หรือเปล่าอ๋อข้าเองเจ้าค่ะข้าเชิญข้างในก่อนนอนลงก่อนนะข้าขอตรวจหน่อยท่านจะไม่ถามเหรอว่าข้าเป็นใครน่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมท่านให้ข้านอนตรงนี้ท่านไม่รังเกียจที่ข้าสกปรกเหรอสำหรับข้าแล้วผู้ป่วยก็เหมือนกันหมดมานอนลงเถอะจูลี่มา มาจวนติ้งอ๋องท่านอ๋องฝ่าลมลุยฝนมาตลอดทางร่างกายหนาวเย็นไอมาตลอดทางหมอเจ้าจะมาดูอาการได้เมื่อไหร่ไม่รู้สิท่านอ๋องจีโม่เป็นงี้อีกแล้วถามสามคำตอบคำเดียวถามอะไรไปก็ทำหน้านิ่งถ้ารู้แบบนี้ข้ามาจริงๆก่อนเองดีกว่าจีโม่ไม่พูดแปลว่ามันคงไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่พูดก็ไม่เป็นไรท่านอ๋องชอบลำเอียงจริงองค์ชายใหญ่คารวะองค์ชายใหญ่เสด็จอาทำไมถึงไม่หลบล่ะแล้วยังไงพรุ่งนี้ข้าจะไปร้องเรียนฝ่าบาทบอกว่าองค์ชายใหญ่รังแกคนป่วยอย่างข้าอย่านะเสด็จอาหลิวเฉินข้าไปเยี่ยมท่านโดยเฉพาะเลยยาขับเลือดของแม่นางแรงเกินไปร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ร่างกายบอบช้ำ เลือดออกมากว่า1เดือนแล้วใช่ไหม ไม่ได้ไปหาหมอเลยเหรอ
มามีหมอคนใดในเมืองจะยอมรักษาข้ากันล่ะข้าเป็นแค่นางคณิการูปโฉมรอยดาคนหนึ่งเท่านั้นโชคร้ายที่ดันตั้งครรภ์ขึ้นมาพวกท่านไม่มีคนดูแลเลยเหรอพวกแม่เล้ายุ่งอยู่กับเทศกาลบุพภาจะเอาเวลาไหนมาสนใจคนอย่างข้าข้าเห็นจือโม่อยู่ที่จวนคนเดียวข้าก็รู้แล้วว่าเสด็จอาต้องไม่อยู่แน่เสด็จพี่โทษข้าใช่ไหมที่กลับมาแล้วไม่เสด็จพ่อว่าเสด็จอาเหนื่อยจากการเดินทางให้พักผ่อนไปก่อนแล้วค่อยเข้าวังข้ากลับมาและนำของขวัญมาให้เจ้าองค์ชายรองแล้วก็องค์ชายสามไม่ได้นะข้าจะต้องได้สองชิ้นเช่นนั้นเจ้าก็ไปคลังเก็บของเลือกเอาที่ชอบเลยขอบคุณเสด็จอาเสด็จอาสุขภาพของท่านดีขึ้นหรือยังเหมือนเดิมเลยหมอเจ้าคอยจัดยาให้ท่านตลอดเชื่อว่าคงอีกไม่นานท่านต้องหายดีแน่ๆแต่ว่าคราวนี้ท่านกลับมาช้านิดหน่อยหรือว่าไปหาเบาะแสที่ไหนมาอีกแล้วเหรอ5 ปีก่อนเสด็จพ่อกำจัดผู้เกี่ยวข้องไปแล้วเสด็จอายังสงสัยว่ามีคนบงการอยู่เบื้องหลังเหรอท่านอ๋องมีจดหมายขอรับเห็นไหมพอเริ่มเจอก็มีเข้ามาเรื่อยๆส่งเข้ามาท่านอ๋องลุมศพของหยวนเฉิงหมิงที่เจอเป็นหลุมศพที่เพิ่งทำขึ้นมาใหม่เราค้นหาทั่วป่าดอกท้อแต่ไม่เจอโครงกระดูกแต่ว่าเหอเซียนได้บอกแสมาขอรับเขาเทียนถงเห็นว่าหลังสงครามหยวนเฉิงหมิงอยู่แถวแม่น้ำจื้อหมาเห็นที่เขาเทียนถงเมืองโจโจจะที่อยู่ของอินเสียงเย่แล้วนั่นคือหยวนซือเย่ลูกสาวเฉิงหมิงหลังจากต้องร่อนเร่ต้องไปเป็นอินเสียงเย่เป็นอันดับหนึ่งอยู่หอเสี่ยวฉินกงนี่เป็นใบสั่งยาขอบคุณท่านคงต้องไปหาซื้อยาเองนะบุญคุณในครั้งนี้วันหน้าซงอึนจะต้องตอบแทนจุลี่อ้าวคุณหนูพวกเรามีเงินแล้วเอ๊ะเงินนี่เขาไม่ใช่เงินปลอมแล้วนะจู่ๆก็คิดถึงท่านพ่อท่านแม่ข้าเกลียดท่านพ่อมาตั้งนานหลายปีแต่ว่าเมื่อกี้หลังจากที่ข้าได้เห็นพี่ซ่งวินไม่รู้ว่าทำไมถึงคิดถึงท่านถ้าหากว่าตอนนั้นแม่ข้าไม่ได้แต่งกับท่านพ่อก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าท่านแม่จะเป็นเช่นไรหรือว่าท่านจะอดอยากเป็นเพราะรูปโฉมโรยรานางจึงถูกทอดทิ้งแม่เป็นบุตรขุนนางที่โชคร้ายกลายเป็นคณิกาถูกบังคับให้ทำแต่ว่ามีดอกไม้ดอกไหนที่อยากหล่นในโคลนตมยังมีดอกไม้มากมายที่อยากเติบโตเช่นต้นไม้แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปคนใหม่ก็มาแทนที่คนเก่าๆถ้างั้นจุ้ยลี่เราจะไม่เป็นดอกไม้แต่จะเป็นต้นไม้และต้องเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ไม่กลัวความหนาวไม่กลัวลมฝนคุณหนูต้นไม้ไม่เห็นสวยเลยไม่เอาหรอกคุณหนูของข้าสวยจะตายไม่เป็นดอกไม้เสียดายแย่ทำงั้นไม่ได้ราชสำนักนั้นมีกฎหากสตรีที่แต่งงานแล้วจะไปเป็นขุนนางไม่ได้เพราะงั้นคุณหนูอย่างข้าเนี่ยไม่มีวันไม่มีวันออกเรือนแน่นอนไม่ออกเรือนเหรออืมจะไม่ออกเรือนได้ไงนักกวีอ่านแบบนี้ด้วยเหรอสีสันรูปร่างทั้ง7 สถานการณ์คุณหนูอันนี้เคยเห็น
คนดูโง่เฮงริมถนนก็มีภาพวาดแบบนี้เราเกิดมาเพื่อเป็นหมอบางทีนักกวีผู้นี้เกิดมาเพื่อเป็นหมอดูไฟข้าฟูข้าฟูบทกวีโบราณท่านอ๋องงานชมบุพภานั้นพิเศษไม่เพียงต้องมีเทพเชิญแต่ต้องจ่ายค่าดอกไม้ทองเพื่อเข้าชมข้าคิดว่าพวกเราปีนเข้าไปเถอะฐานะของท่านเดินเข้าไปดูไม่เหมาะหรอกปีนเหรอปีนเข้าไปมันเหมาะเหรอท่านอ๋องไม่ได้จะพูดเช่นนั้นสมเมื่อใดฟ้าโปร่งจันทราแย้มข้าจักเอ่ยถามในครานั้นซื้อไหมจ๊ะเหมือนหนูถึงกลอนที่ท่านเขียนจะงั้นๆแต่กลอนที่ท่านท่องเพราะมากเลยกินขนมเจ้าไปเถอะดูสิอ่ะดูนั่นสิของไฟสวยมากเลยไปดูทางนั้นกันสวยมากเลยดูก่อนจ้าเอาไว้ข้ามีเงินแล้วข้าจะซื้อให้เจ้านะท่านหมอมู่ท่านหมอมู่ข้ากำลังจะไปหาพอดีอยากรบกวนท่านหน่อยไปหอเสี่ยวฉินกงกับข้าได้ไหมจะฉินกงเสี่ยวฉินกงขอโทษจริงๆข้ารู้ว่าทำให้ท่านลำบากแต่ข้าขอร้องจริงก็ได้ไม่ได้นะคุณหนูข้ากลัวท่านเป็นอันตรายให้ข้าไปด้วยนะไม่ต้องห่วงข้าจะดูแลตัวเองเจ้ารอข้าที่นี่แหละคุณหนูขยับอย่าขยับยืนนิ่งๆคุณหนูนี่มันฝ่ายเคอร์ฟูไม่ใช่เหรอหอเสี่ยวชิ้นกงผู้คนเยอะแยะแต้มไว้แบบนี้อาจช่วยอะไรได้บ้างอย่าไปไหนนะเดี๋ยวข้ากลับมาคุณหนูระวังตัวนะเจ้าค่ะหอเสี่ยวชิ้นกงที่ไหน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 ข้าหาตัวมาแล้วใช่ไหมคะวินเสียงยุ่ยอันดับหนึ่งแห่งหอเสี่ยวชิ้นกงเราใช้หวินเสียงยี่คุณหนูทำไมเราไม่รอถึงปีหน้าล่ะคะถ้าไม่เลือกตอนนี้จะได้แต่งกับคนมีอำนาจได้ยังไงถ้ามีอำนาจก็จะมีชีวิตที่ดีต่อได้ซูอีถ้าไม่มีเวลาแล้วเชิญค่ะได้แม่นางอุ๋นท่านนี้คือท่านหมอมู่นี่แม่นางอุ๋นค่ะขอบคุณท่านหมอมู่ที่ท่านมาเสียงเย่ซาบซึ้งยิ่งนะไม่ต้องเกรงใจมาเลี้ยวไปเลี้ยวโชคดีนะแต่งนะคะแต่งตังไม่ต้องแวะขาย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 วันนี้หรือเปล่าถึงจะหลอกก็ไม่เห็นเข้าไม่ได้บ้างเลยนะคะพี่เมย์สิเธอเจ้าก็เจอหน่อยจ้าเลยแม่นางฝังเข็มแค่บรรเทาไม่ใช่การรักษาที่ต้นเหตุเดี๋ยวพอท่านขึ้นเวทีสัมผัสกับสายลมเย็นไม่ให้อาการกำเริบคงยากข้าขอถามได้ไหมงานชมบุพผาจัดขึ้นทุกปีสุขภาพท่านอ่อนแองานนี้จัดขึ้นทุกปีแต่นี่เป็นโอกาสเดียวของเสียงเย่ครั้งเดียวเท่านั้นฟ้อมมาดีชายพี่ก็ไม่มีอะไรจะเป็นอยู่ไปเจ้าค่ะว่าก็จะเยี่ยมเยี่ยม
ดี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 เยี่ยมยอดงดงามมากันเป็นคู่วันเดียวที่เมียที่บ้านเต้นแบบนี้เป็นจังโอ้โหกลับไปดูที่บ้านสมแล้วยากคุณก็ไม่ได้แล้วถ้าข้างล่างไม่ชันขึ้นไปดูบัตรดอยก็ได้จะได้ไม่เนี่ยท่านไม่อยู่บนชั้นสามก็ชักหวานคมเลยนะลมก็เย็นเย็นงดงามตามท้องเรื่องไหวโอ้โหจริงๆผู้หญิงที่ทำอะไรงดงามมากเลยเยี่ยมมากเยี่ยมดีดีดีถูกใจใช่ไหมเจ้าคะดีดีดีลำแบบนี้ใครอยู่ได้ทั้งคืนดูการดีจังเลยนะเจ้าคะรถคอยจริงๆเยี่ยม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 มันเสียงมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูสิมาแล้วโอ้โหมาแล้ว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 เยี่ยมยืนเมื่อยขาก็ยอมนะบัดหลุมก็งี้แหละเจ้าค่ะแต่ว่าก็ยอมวันหลังก็พกเก้าอี้มาด้วยสิท่านมู่จัวหัวว่ายาวเสี่ยวฉีเลิกรำได้แล้วไปอ่านหนังสือท่านแม่ไร้รำมันไม่ดีเหรอข้าเห็นท่านแม่ก็รำทำไมต้องให้ข้าอ่านด้วยการได้รำไม่ใช่ว่าไม่ดีกูอีเซียวมานาของมู่จัวหัวอ่านหนังสือจะช่วยให้เจ้ามีเหตุผลแยกแยะชั่วดีได้จากนั้นจะรู้ว่าการได้รำดีหรือไม่ไม่ใช่ฟังแค่คำแม่บอกเข้าใจไหมจ๊ะพี่หญิงส้มท่านว่าแม่นางอุ๋นนางชอบการได้รำจริงหรือเปล่าที่จริงเมื่อเข้ามาเกี่ยวข้องเราเห็นการเรื่องรมนี้แล้วต่อให้พวกนางชอบก็จะกลายเป็นไม่ชอบมีแค่น้องอุ๋ยที่ต่างออกไปหลังจากที่นางเข้ามาไม่ร้องไห้ไม่ก่อเรื่องในเวลาไม่ถึง3เดือนก็เรียนรู้เพลงและการได้รำได้หมดและขึ้นเป็นอันดับหนึ่งอย่างรวดเร็วทำไมนางถึงดิ้นรนเพียงนี้ข้าก็อยากรู้เหมือนกันเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหหมดยับเลยเดี๋ยวลำข้าวเหมือนนกบินข้าวนกบินทั้งเลยเนี่ยดูกระเดี่ยวทำด้วยอะไรนะไม่ตายนะเจ้าหนุ่มขาปีที่แล้วได้ดอกไม้ทองกว่า 1,600 ดอกเลยนะรอดูไปก่อนไม่ได้นับปีนี้อินสเวงเย่อาจได้เยอะกว่าท่านมอบดอกไม้ทองให้กับสาวงามอบอวลความรักจนถึงพรุ่งนี้ไม่ทราบนายท่านคนใดจะได้สาวงามกลับไปโอบกอดข้าบอกดอกไม้ทอง 2,000 ดอกโอ้โห 2,000 ดอกเยอะนะเนี่ยดอกไม้ทอง 2,500 ดอกฮะโอ้ดอกก็มาขึ้นเข้าไปไทยมากกว่านี้มั้ยรอดูสิจะมีสามพันดอกสามพันดอกมาเลยล่ะไม่ยอมหน้ากันจริง
3,500 ไม่ยอมจริงๆแม่ดอกเนี่ยไม่เอาโอ้โหทำนี่ทุ่มตั้งหลายพันเพื่ออุ่นเสียงแย่เหรอจัดไปซะหลายดอกเลยต้องรีบทำให้เขาไหวไม่ทันผู้ชายก็งี้แหละมีอีกไหมมีอีกไหมเมาซะแย่อยู่ไหม4,000 ดอกเธอจะต้องชนะโอ้โหไม่ได้ไปแล้วป๋ามากได้แล้วคนนี้ดอกไม้ทอง4,500 ดอกโอ้ยแกทำไม่ได้ไม่มีใครยอมใครยินดีกับผู้ชายด้วยดอกไม้4,500 ดอกขอยินดีกับยอดบุปผาคนใหม่วินเสียงเย้ยอมสายหน้าขนาดไหวแล้วเนาะทุ่มเงินขนาดนี้เพื่ออะไรถ้าทุ่มไป20 ดอกทำไมไม่ได้งงจริงกลับบ้านไปเถอะ20นะคะทุ่มไปเยอะกว่านี้เลยเก็บไปให้เมียค่ะคนพูดนั้นด้านหลังดูดีไปก็ไร้ประโยชน์เฮ้ยกลับบ้านอ่านตำราดีกว่าเฮ้ยข้ากลับแล้วนะท่านหมอโม่ข้าท่านพี่มีเรื่องอะไรเหรอเรื่องนี้ไม่เหมาะเท่าไหร่ที่เรียนด้านหลังมีพี่น้องเราหลายคนที่กำลังป่วยอยู่หากว่าท่านหมอมู่ไม่รีบร้อนกลับแล้วก็พอจะมีอะไรไม่เหมาะพาไปเลยเจ้าค่ะขอบคุณมากเจ้าค่ะซ่องอุ่นขอบคุณจริงๆเกรงใจเกินไปแล้วไปเถอะท่านพี่ไปเจ้าค่ะ忘不